เอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายเอาข่าวร้ายคือหัวหน้าตู่ไม่ได้ย้ายหัวหน้าตู่ยังอยู่ตำบลโนนท่าอยู่ไม่ได้กลับบ้านไผ่สักคำเนาะผมรีบพอบอกว่าดีหัวหน้าตู่แล้วไม่ดีสำหรับวันนี้นะครับเนาะมันเป็นเรื่องของไทยนิยมนะครับไทยนิยมยั่งยืนก็หมายความว่านะสิ่งไหนที่มันจะทำแล้วเนาะมันจะผูกกับเราเนาะให้บ้านดอนหันของเรานะครับเจริญไปข้างหน้าเนาะโดยเฉพาะมีผู้นำที่เข้มแข็งอันนี้ผมผูกเนาะผูกไม่ใช่ยกยอผู้ใหญ่เลยทุกวันนี้ก็ยังมึนๆอยู่เนาะเอาผู้ใหญ่มาเป็นหัวหน้ากลุ่มลูกค้าพอไปเช็คดูผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นลูกค้าที่บอกเหมือนตั้งแต่ย้ายมาอยู่ตำบลโนนท่านะครับเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องกับธปส.วันนี้นะครับนะก็คือเรื่องของการนะครับที่เรานะครับมีบัตรสวัสดิการนะแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับไหนคนไหนมีบัตรสวัสดิการยกมือบัตรสวัสดิการบัตรผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหนเอามือลงครับที่เหลือแปลว่าไม่มีเป็นคนมีฐานะร่ำรวยใช่ไหมร่ำรวยใช่ไหมโอ้ไหนคนร่ำรวยยกมือนี่เอาไอทีนี่ไหนคนร่ำรวยขอเสียงหน่อยไหนดิทำไมเอามือลงดูโง่เฮงละแปลว่างวดที่ผ่านมานี่เต็มเลยใช่ไหมโดนกินเต็มนะอันนี้ก็ในคนที่มีบัตรนะครับก็จะชี้แจงเป็น2แนวทางคือคนที่ลงทะเบียนกับธปส.ไว้นะแต่ว่าไม่มีชื่อที่พ่อผู้ใหญ่ให้เซ็นชื่อแล้วก็เรามากรอกแบบสัมภาษณ์เนาะแบบสัมภาษณ์ก็จะชี้แจงให้ฟังง่ายๆเหมือนเดิมก็คือคนไหนที่บอกว่าตัวเองรับจ้างนะรับจ้างทั่วไปว่างงานนะโดยเฉพาะคนอยากจนโอ้ยฉันไม่มีอะไรทำฉันอยู่บ้านเฉยๆว่างงานเนาะอันนั้นต้องไปออมสินด่วนบอกเขาว่าด่วนเพราะว่าธปส.เราเหลือไม่กี่รายเนาะผู้ใหญ่เนาะวันนั้นตกเก็บตกไม่กี่รายเดี๋ยวคุณอำนวยเนาะพี่ดอนที่เป็นลูกจ้างโครงการเราจะวิ่งมาประสานว่าเหลือใครบ้างคนที่เหลือส่วนใหญ่แล้วก็คือ1ไปทำงานต่างจังหวัด2ไม่ได้ไปต่างจังหวัดหรอกคนน่ะไปเอาอะไรงัวกินน้ำเพลินไปหน่อยเนาะถือโอกาสให้เมียมาผัวเอางัวไปกินน้ำน้ำที่ไหนก็ไม่รู้เด้อไปถามกันเอาเองนะอันนี้นะครับให้รีบไปติดต่อ1ต้องไปที่นะถ้าเกิดว่ามีชื่อธปส.ให้ไปที่ธปส.ด่วนนะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย2คนที่ทำงานต่างจังหวัดก็ต้องให้เขามาเป็นโอกาสดีแล้วลูกหลานจะได้มาเยี่ยมบ้านเนาะถ้ามันมีชื่อได้บัตรไปนายรีบมาเด้อถ้าไม่มาเขาตัดสิทธิ์เนาะการที่ไม่มาเนาะไม่มาในโครงการไม่ว่าจะไปที่ออมสินหรือธปส.สิ่งที่ท่านจะเสียประโยชน์ก็คือเงินสิทธิประโยชน์เพิ่มจาก200เป็นเท่าไหร่อันนี้จำแม่นนะ2เป็น3 3เป็น4 5ไอเนี่ยจำดีเนาะไอที่มันจะได้เนาะถ้าเกิดว่าไม่มาท่านจะต้องเสียสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้เงินมันเข้าแล้วหมดหรือยังหลุดหมดหรือยังหลุดแล้วฮะแน่ใจอ๋อแม่ยังไม่ได้หลุดเนาะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เกินวันที่5หมดวันไหนมาถามอะไรวันนี้เนาะวันนี้วันที่6เนี่ยนะจะวนว่าหมดตั้งแต่วันที่2อยู่นะก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเงินมันโอนเข้ามันจะเข้าเดือนที่เพิ่มเนี่ยเข้าอยู่2เดือนก็คือเดือนนี้กับเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วตั้งแต่วันที่1เข้ามาปุ๊บ3เป็น5 2เป็น3เดือนนี้เดือนเมษาเข้าอีก1เดือนเหมือนอ่อยก่อนรัฐบาลก็อ่อยเงินมาก่อนมาทำแบบสอบถามมาเร็วๆถ้าเกิดว่าไม่มาเนาะเงินให้ไปแล้วเอาคืนนะเดือนพฤษภามิถุนายังไม่มาทำแบบสอบถามแบบสำรวจก็จะเสียสิทธิ์โดยเดือนพฤษภามิถุนาเขาโอนให้2เดือนเดี๋ยวเขาก็เอาคืน2เดือน
เช่น2เป็น3ก็คือเพิ่มมา100 2เดือนพฤษภาคมมิถุนาเดี๋ยวเขาก็เอาคืนเดือนละ100ละ100นะนี่ยังใจดีนะเอาคืนเดือนละ100เอาคืนหมดทีเดียวเนี่ยไม่เหลือนะในบัตรฉันบัตรฉันทำไมไปรูดไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่3เป็น5ขอเพิ่มให้200พฤษภาคมมิถุนาเขาจะเอาคืนเดือนละ200 200จาก300ก็จะเหลือแค่100เห็นไหมสิทธิของเราหายไปแล้วระยะยาวเขาก็จะมาดูทำไมถึงไม่มาทำแบบสัมภาษณ์เพราะอะไรอ๋อไปต่างประเทศเอาละโอ้โหไปต่างประเทศเงินเดือนขั้นต่ำมันไม่ต่ำกว่าหมื่นนะปีหนึ่งมันแสนสองนะทีนี้เราเรียบร้อยแล้วโดนอาจจะโดนตัดสิทธิ์เนาะคนที่ไปทำงานต่างประเทศอ้าวไปทำงานอยู่กรุงเทพไปทำอะไรล่ะเขาก็จะไปสืบดูอีกสอบเดี๋ยวก็จะมีเด็กมาสัมภาษณ์คนที่ยังไม่มาสอบเพราะอะไรรัฐบาลเอาเงินออกมามันเสียค่าใช้จ่ายอาจจะตัดสิทธิ์ก็ได้ฉะนั้นต้องรีบมาเนาะต้องรีบมาจะไปอยู่ไกลแค่ไหนก็มาสักแป๊บนึงก็ได้มั้งลูกบอกลูกมาเซ็นหนังสือแล้วก็กลับไปไอ้นายอยากจะไปรีบไปเลยเนาะมึงรักลูกรักเมียรีบไปเลยเนาะไม่คิดถึงแม่งมาเซ็นชื่อให้มันสักคำนะอย่างน้อยมาเซ็นชื่อรักษาสิทธิ์ก่อนนะเพื่อสิทธิประโยชน์นะสิทธิประโยชน์นะครับอันนี้ก็ชี้แจงในเรื่องของคนที่ไม่มาไม่ว่าจะเป็นออมสินหรือธปส.ต้องไปดำเนินการให้เรียบร้อยส่วนบางคนที่อายุตั้งแต่60ขึ้นไปที่เขาไม่ได้บังคับอบรมเนาะก็เพราะว่าเขาคิดว่าอายุสูงแล้วกลัวว่าจะเป็นภาระลำบากเวลาไปนั่งอบรมกลัวจะนั่งหลับหรือว่างองแงอยากกลับบ้านเวลาไปอบรมชอบโอ้ยโอนาเมื่อไรจะเลิกเนาะงองแงฉันมีธุระเนาะงัวควายยังไม่ได้กินน้ำเลยเนาะฉันอยากจะกลับบ้านงองแงเหมือนเด็กกับคนแก่เนาะอยากกลับบ้านอันนี้ก็เขาก็เลยให้ต่ำกว่า60ลงมาต้องอบรมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตถ้าเป็นเกษตรกรธ.ก.ส.รับผิดชอบก็จะอบรมในเรื่องให้ความรู้ทางการเงินให้รู้จักจดบัญชีครัวเรือนให้รู้จักเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ม.ตกทอดมาให้โดยธ.ก.ส.เป็นผู้รักษาเอาไว้เนาะนะครับแล้วก็คนที่เป็นออมสินก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับอาชีพเสริมในเรื่องของนอกภาคการเกษตรอาจจะเย็บปักถักร้อยเย็บผ้าเนาะเดี๋ยวจะไปเย็บตรงๆก็ได้เย็บซิกแซกก็ได้เนาะอันนี้อาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมเพราะเย็บไม่เป็นเนาะคนไหนกำลังหัดเย็บก็ต้องไปเย็บใหม่เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านอาชีพนอกภาคส่วนคนที่เขียนไปบอกว่าอาชีพเสริมอยากได้อะไรอยากได้วัวอยากได้ไก่ไข่อยากได้เป็ดเนาะอันนี้ก็เขียนไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาดูในพื้นที่ส่วนใหญ่เหมือนที่เราทำเนี่ยเป็นประชาคมนี่ก็คือว่าท่านชุมชนนี้ต้องการประกอบอาชีพเสริมอะไรเพิ่มเขาก็อาจจะเน้นตรงนั้นตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่าหลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จเขาจะเอาไปลงในคอมพิวเตอร์ตอนนี้ลงเรียบร้อยแล้วคนที่สอบสัมภาษณ์ไปเหลือแต่ผู้ที่ยังไม่มาเท่านั้นนะแล้วก็คิดว่าหลังจากพ้นเดือนนี้ไปเรียบร้อยแล้วสรุปตัวเลขเรียบร้อยก็คงจะมีในเรื่องของงานมาให้เนาะโดยธ.ก.ส.ก็คงจะรับผิดชอบในเรื่องของเกษตรกรนะเกษตรกรผมเองเมื่อไม่ได้ย้ายก็คงจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าผมอยู่ฝ่ายพัฒนาลูกค้าก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมนะโดยเฉพาะส่วนเรียนรู้บ้านหนองบัวแดงเนาะหนองบัวแดงอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปไกลอาจจะอยู่แค่อบรมบ้านหนองบัวแดงก็ได้เพราะว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรของอำเภอหนองสองห้องนะคือบ้านหนองบัวแดงนะครับอันนี้ก็บอกพวกเราไว้อย่าไปกลัวแต่จะไปอบรมทีเวลาเขาให้รอบที่แล้วเท่าไหร่นะ800โอ้โหไม่เห็นมีใครหลับสักคนนะไปอบรมเขาให้800ผมเห็นนั่งตาใสเมื่อไหร่จะหัวหน้าเมื่อไหร่แบมือเมื่อไหร่จะแจกเบี้ยเลี้ยงที่ผลประโยชน์จะได้เงินมีการถามหัวหน้าเมื่อไหร่จะจัดอีกอีกว่าที่เวลาให้ไปอบรมฟรีๆนี่ไม่ไปหรอกนะอันนี้